แต่หนูว่ายน้ำอะทุกคนแต่ถ้าเขาบอกว่ายน้ำมากเกินไปก็จะไม่สูงแต่ว่าหนูว่ายไม่ได้มากเกินไปนะแล้วไหลก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นด้วยเออมันก็เลยแบบเฮ้ยเธอเราก็กินนมเยอะมากเราก็ว่ายน้ำแล้วก็ออกกำลังกายแล้วมันไม่สูงอะอะไรเงี้ยพี่ต้าสูงเท่าไหร่ครับพี่ต้านะคะส่วนสูงนะคะไซส์มินิพกพา157เซนติเมตรนะคะใช่แล้วเป็นไซส์พกพาหนูจำได้เลยว่าตอนเด็กๆอ่ะเขาจะมีให้แบบคิดคำนวณเอาความเอาส่วนสูงพ่อกับส่วนสูงแม่มาหารกันว่าลูกจะสูงประมาณเท่าไหร่แล้วจริงแล้วอ่ะประมาณหนูอ่ะพอหารกันมาแล้วหนูจะต้องสูงประมาณแบบ162เสียใจอ่ะไปไม่ถึงอ่ะไปไม่ถึงอ่ะเออคือเนื่องด้วยคิดว่าช่วงที่กำลังแบบว่าเป็นวัยที่ผู้หญิงจะต้องแบบกำลังแบบว่ายืดสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออฮะใช่ค่ะทุกคนคือบางที่ก็วัด157บางที่ก็วัด156หนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือช่วงน่ะมันจะประมาณ156ไปก็157ทุกคนประมาณนั้นละค่ะเออมันจะมีอยู่ช่วงนึงตอนนั้นที่เราก็อยากรู้ว่าจะสูงเท่าไหร่เราจะสูงได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เคยแบบว่าคือมันก็มีสูตรคิดแล้วก็ไปหาในเน็ตอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็สูตรคิดมาต้องสูงประมาณ162 163เนี่ยแต่แบบเสียใจนอนดึกไงใช่ตอนเด็กหนูว่าเป็นเพราะว่าตอนนั้นน่ะช่วงที่มันจะต้องโตอะไรเงี้ยหรือว่ากำลังแบบว่าไปเรียนพวกเรียนเต้นเรียนร้องเพลงเรียนการแสดงอะไรใช่ไหมคะแล้วมันจะต้องมีแบบว่าไปซ้อมจะต้องแบบว่าไปซ้อมหนักด้วยหนึ่งแล้วก็นอนแบบบางทีก็นอนดึกหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งกรรมพันธุ์ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อันเนกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ไปวิ่งเล่นอะไรกับใครเท่าที่ควรไว้นอนหลับเต็มอิ่มขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ สนุกว่ายน้ำอะทุกคนแต่ถ้าเขาบอกว่ายน้ำมากเกินไปก็จะไม่สูงแต่ว่าหนูว่ายไม่ได้มากเกินไปนะแล้วไหลก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นด้วยเออมันก็เลยแบบเฮ้ยเธอเราก็กินนมเยอะมากเราก็ว่ายน้ำแล้วก็ออกกำลังกายแล้วมันไม่สูงอะอะไรเงี้ยมันก็คงแบบอยู่ในช่วงนั้นน่ะซึ่งก็ย้อนกลับไปทำอะไรไม่ได้แล้วนะช่วงนั้นอะไรเงี้ยเออนอกช่วงนั้นน่าจะมีความเครียดกดดันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออไม่ต้องแซวว่ายน้ำกับใครว่ายน้ำที่โรงเรียนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำหนึ่งเนาะมันปัดไม่ได้ไงทุกคนเพราะว่าคนที่สูง160กับคนที่สูง157ปีนี้ข้างกันมันเห็นส่วนต่างชัดอยู่นะว่ามันต่างกันอ่ะทุกคนเออว่ายน้ำว่ายังไงสวัสดีค่ะเออสวยๆเลยอยากได้ระดับไหนระดับ1ระดับ2ระดับ3ว่ายเลยเออเออก็ได้มานี้ทุกคนก็โอเคเป็นไซมินิพกพาง่ายนะฮะก็คือแบบว่า BNK ก็จะตัวเล็กๆไงทุกคนแล้วเวลาไปออกงานหรือไปยืนเทียบกับใครเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กเสมอเพราะอะไรเพราะเราตัวเล็กเลยความรู้สึกก่อนนะรู้สึกว่าเราอะตัวเล็กมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบว่าแล้วด้วยชุดความเป็นยูนิฟอร์มของเรามันจะมีความน่ารักมันจะมีความปรับอายุเราให้มันดูเด็กแบบว่าไม่ว่าจะชุดอะไรก็ตามมันไม่ได้ดูแบบวู้ดูใส่แล้วดูโตมันจะทำให้เราดูแบบน่ารักดูเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเงี้ยแบบมันน่ารักอยู่ด้วยกันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่า1ก็คือทำให้เราดูเด็กไปด้วยแหละ1แล้ว2คือเราก็ตัวเล็กด้วยอีก1เพราะก็คือไปยืนข้างคุณพี่เขาก็คือแบบสวัสดีค่ะทั้งที่เราเป็นพี่เราอายุมากกว่าเขาแต่เขาตัวโตกว่าเราเลยเนี่ยเออก็เป็นไปได้นะคะเป็นที่พกพาง่ายใส่น่ารักนะน่ารักเดี๋ยวว่าน่ารักหน้าเด็กด้วยค่ะก็ไม่เท่าไหร่นะคะก็ไม่เท่าไหร่หน้ามายาวแล้วใช่แล้วค่ะแต่ก็คิดว่าอาจจะปล่อยให้มันยาวไปทุกคนปล่อยให้มันยาวไปก่อนปล่อยให้มันคือเลี้ยงให้มันยาวไปเรื่อยๆแหละแล้วพอถ้าสมมติว่ามันจะมีงานหรือต้องมีอะไรแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจทีถ้ามันอยู่เครื่องกาตัดสินใจทีว่าเราจะตัดให้มันสั้นขึ้นเหมือนเดิมหรือว่าเราจะปล่อยให้มันยาวลงมาเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะซึ่งถ้ามันอยู่ประมาณนี้มันจะเป็นอะไรที่ครึ่งๆกลางมากมันน่ารำคาญมากทุกคนมันจะแบบชีวิตฉันจะเอาไปทางไหนดีฉันจะปัดให้มันขึ้นไปหรือฉันจะยาวให้มันลงมาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หนูก็ชอบหน้าไม้ยาวอย่างเงี้ยทุกคนแต่ถ้ายาวกว่านี้คือทิ่มตาแล้วนะ